ความสำคัญของโครงงานในปัจจุบันนั้นน้ำยาเช็ดกระจกที่เราใช้มีสารเคมีมากมายที่ทำอันตรายแก่มนุษย์อย่างเช่นบิวทินเซลลูโลโซและแอมโมเนียไฮดรอกไซด์ซึ่งบิวทินและเซลลูโลโซนั้นเป็นสารเคมีที่อันตรายต่อมนุษย์อย่างมากดังนั้นพวกเราด้วยความหวังดีจึงสร้างนวัตกรรมชิ้นนี้ขึ้นมาเป็นการประยุกต์นำสิ่งวัสดุจากธรรมชาตินำมาใช้แทนสารเคมีซึ่งเราได้ใช้มะกรูดมะนาวและน้ำส้มสายชูซึ่งเป็นอันตรายน้อยกว่าและมะกรูดนั้นยังสามารถช่วยลดความสกปรกและยังไม่มีสารเคมีที่น้ำยาเช็ดกระจกทำอันตรายแก่เราด้วยล่ะค่ะดังนั้นเชิญไปชมวิธีทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ที่เราต้องใช้มีมะกรูดมะนาวน้ำส้มสายชูมีเขียงและสุดท้ายฟ็อกซี่วิธีทำหั่นเปลือกมะกรูดหั่นเปลือกมะนาวเปลือกมะกรูดและเปลือกมะนาว20นาทีนำน้ำที่เราต้มเปลือกมะนาวและน้ำที่เราต้มเปลือกมะกรูดมาบวกกันกับน้ำส้มสายชูนำทั้ง3อย่างนี้รวมกันแล้วก็นำใส่ฟ็อกซี่ที่เราเตรียมไว้ค่ะนั่นแหละค่ะนำใส่ฟ็อกซี่เข้าไปและสุดท้ายเรามาดูผลกันค่ะว้าวสายสุดเป็นไรขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณมากค่ะ